ไทยฟุตบอลยูนิตปี7สารฝันเยาวชนไทยมอบให้เพื่ออนาคตกับคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยเครื่องดื่มตาช้างพร้อมสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักเตะอาชีพกว่า20แห่งทั่วประเทศจากการที่ช้างได้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยแบบพัฒนาทั้งระบบในทุกระดับโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนจึงริเริ่มโครงการเพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลได้จัดคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่าช้างโมบายฟุตบอลยูนิตซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนทั่วประเทศไทยจนโครงการประสบความสำเร็จและเดินหน้าเข้าสู่ปีที่7แล้วโดยเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดพระขาวประชานุเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคุณลำเภยเย็นมนัสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาวคุณทำนายราชโคตรกรรมการผู้จัดการบริษัทเบียร์ทิพย์บิวเวอรี่1991จำกัดร่วมพิธีเปิดคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่7ซึ่งเป็นสนามที่18มีเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า450คนและนอกจากจะมีกิจกรรมด้านกีฬาที่มีการสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้นตามแบบฉบับทารันเวที่นำหลักสูตรมาจากโค้ชเฮงวิทยาลหกุลประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถ่ายทอดทักษะความรู้ผ่านโค้ชระดับไลเซนที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC และยังมีอิศวะสิงห์ทองอดีตกองกลางทีมชาติไทยรวมสอนทักษะสร้างแรงบันดาลใจครั้งนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมชุมชนดีมีรอยยิ้มที่ให้น้องๆเยาวชนร่วมกิจกรรมในทั้งด้านงานศิลปะและการร้องเพลงสร้างรอยยิ้มและความสนุกให้แก่เด็กๆอย่างมากมายอีกด้วยทำนายราชโคตรกรรมการผู้จัดการบริษัทเบียร์ทิพย์บิวเวอรี่1991จำกัดได้กล่าวว่าเครื่องดื่มตาช้างได้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยและเล็งเห็นความสัมพันธ์ของเยาวชนจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างรากฐานพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลแก่น้องๆอย่างมากมายรวมถึงปูพื้นฐานฟุตบอลที่ถูกต้องจึงได้จัดคลินิกเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยช้างโมบายฟุตบอลยูนิตซึ่งในปัจจุบันนั้นจัดขึ้นเป็นปีที่7หวังว่าน้องๆเยาวชนจะเรียนรู้ตั้งใจและขยันฝึกซ้อมพร้อมพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพในอนาคตครับโครงการช้างฟุตบอลโมบายยูนิตนะครับเป็นโครงการที่บริษัทไทยเบฟได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่7นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับได้หันมาสนใจเรื่องกีฬาเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทางกายยาเสพติดนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีคอร์สระดับประเทศนะครับที่จะมาฝึกทักษะให้เด็กได้เล่นกีฬาอย่างถูกต้องและอนาคตก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นนักเตะระดับสำคัญของชาติได้นะครับนอกจากเรื่องของการกีฬาแล้วนี่ยังมีกิจกรรมทางด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรมที่บริษัทไทยเบฟได้จัดมาร่วมเพื่อให้เกิดชุมชนสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้มนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนกับบริษัทต่อไปครับด้านลำเภยเยมนัสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาวได้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางเครื่องดื่มตาช้างที่ได้เดินทางมามอบโอกาสให้แก่น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งต้องบอกว่านี่ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ช้างมอบโอกาสดีๆให้แก่เด็กๆเยาวชนทุกรอบพื้นที่โรงเรียนวัดพระขาวก็หวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆมอบความสุขให้แก่น้องๆต่อไปครับผมในนามของคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองในชุมชนแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเบียร์ทิพย์บิวเวอรี่1991จำกัดที่ได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมาสู่นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ชุมชนแห่งนี้นะครับด้านอนันต์ทองแท้หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้กล่าวว่ารู้สึกสนุกสนานที่มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆและได้ทักษะความรู้ด้านลูกหนังเพิ่มเติมทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิต
ที่ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับผมอนันต์แพทย์ประดิษฐ์ครับก็มีรับลูกโด่งลูกเลี่ยนแล้วก็รับที่ลูกสูงที่รับยากครับสนุกครับต้องขอขอบคุณช้างที่มาครั้งนี้นะครับขอให้มาอีกได้รับครับสำหรับช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่7สนามต่อไปจะเดินทางไปที่โรงเรียนพังงูพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีในวันที่18สิงหาคมนี้เปิดลงทะเบียนเวลา 7:00 น น้องๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Thai Babe Thai Talent และ www.thaibabethaitalent.com สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเดอร์บี้นะครับวันนี้กับผมต้องพันธุวัฒน์ใจยิ้มครับผมตะวันมั่นคงทรัพย์สินครับต้องบอกว่ามาพูดคุยในส่วนของข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับในวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจในหลากหลายเรื่องราวโอ้โหสนุกนะฟุตบอลไทยในตอนนี้โดยเฉพาะฟุตบอลลีกครับเมื่อวานนี้คุณตีได้ดูไหมได้ดูครับเจอบีจีบางกอกกราสไปยิงกันอุตลุดอย่างกับฟุตซอลเลยมันใช่ฟุตบอลมันโอ้โหยิงกันต้องบอกว่าจบเกมเนี่ยเป็นบางกอกกราสบุกชนะชลบุรีไป6ประตูต่อ4ครับผมเป็นฟุตบอลที่สนุกมากสนุกมากแต่ก็ด้วยว่านักเตะของชลบุรีค่อนข้างกรอบนะโดนบี้ท้ายเกมหรือช่วงต่อเวลาแสดงอาการออกให้เห็นชัดเลยครับผมโดยเฉพาะเจ้ายิมนะต้องบอกว่าสนุกก็เท่ากับว่าตอนนี้ในฟุตบอลลีกครับก็ได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบางกอกกราสสิงห์เชียงรายแล้วก็นครราชสีมามาดา FC ชอบที่ไหนเป็นพิเศษมั้ยคุณเต๋ยังไงเต็งหนึ่งซะครับในส่วนตัวผมนะผมมึงคือบุรีรัมย์อ่ะครับผมเขามาจ๋าเลยนะแล้วก็ทุกอย่างอ่ะแม้ว่าเมื่อวานเขาโรเตชั่นแต่ก็โดนยิงนำก่อนด้วยเขาก็ยังกลับมานะใช่ก็คือทุกอย่างศักยภาพอะไรพร้อมครับเดียโก้หรือซันโต้ก็เล่นดีวันดีคืนเหลือเกินแล้วก็สุภโชคสารชาติเมื่อวานนี้จี๊ดจ๊าดมากท่าดีใจของเขากูชิแก๊งก็เป็นแก๊งของเขานะครับมีทั้งแหล่ศาสลักษ์อานนท์อมรเลิศศักดิ์สุภชัยใจเด็ดและธนากรใหม่คามินะครับเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันวันนี้หลายๆความคิดเห็นนะครับมาคุยกันในส่วนของทั้งฟุตบอลไทยหรือจะถ้าเกิดอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลต่างประเทศพรีเมียร์ลีกวันนี้ต้องบอกว่าตลาดนักเตะขาเข้าปิดแล้วนะขาออกเนี่ยยังปล่อยได้แต่ขาเข้านี่ปิดแล้วนะครับก็พูดคุยกันทักทายทั้งคุณศักกลินใหญ่เลยนะครับคุณนันทวัฒน์ภัยแล้วก็มีคุณอภินันพาลีนะครับทักทายทุกคนเลยมาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันในส่วนของข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับมีล่าสุดทักเข้ามาคนคุ้นๆครับคุณจักรเกล็ดนะครับก็เป็นช่างภาพนี่แหละแต่เขามาติดตามพวกเรานะครับช่วงแรกไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกมกันหน่อยชุดนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเลยวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้นักเตะที่ไปเล่นฟุตบอลลีกครับเมื่อวานที่ผ่านมาเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วครับผมก็โค้ชโย่งก็บอกว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างสภาพร่างกายเนี่ยกรอบมีอาการบาดเจ็บเยอะใช่แต่ก็ต้องใช้เวลาให้เวลานักเตะเนี่ยพักฟื้นกันหน่อยนะครับคือวันนี้เขาฝึกซ้อมกันที่มอกรุงเทพธนบุรีนะนะที่เดิมเลยใช่ไปเก็บตัวกันก็ฝึกซ้อมเนี่ยเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องนะครับโชว์ฟอร์มดีไล่ถล่มทีมอย่าง Southern District จากศึกพรีเมียร์ลีกฮ่องกงไป5-0ผลงานดีมากใช่ครับคือทีมเนี่ยเป็นทีมหัวแถวของพรีเมียร์ลีกฮ่องกงนะครับระดับต้นๆของเขาเนี่ยจะมีคิดฉีเนี่ยคือแบร์เบอร์เป็นจ่าฝูงแล้วก็จะมี Southern อีกทีมนึงส่วน Southern District นี่ก็คือหัวแถวของเขาเหมือนกันแล้วนักเตะส่วนใหญ่ในทีม Southern District เนี่ยหรือทีมพรีเมียร์ลีกฮ่องกงนักเตะต่างสัญชาติคือนักเตะต่างชาติเยอะแล้วก็มีนักเตะโอนสัญชาติก็พอสมควรนะครับ ครับก็อุ่นเครื่องโชว์ฟอร์มชนะไป5-0แล้ววันนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมปกติที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับครับตอนนี้เนี่ยนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมจำนวน27คนขออภัยขณะที่นักเตะอีก3คนที่ยังไม่มานะครับสุริยาสิงห์มุ้ยตอนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าแล้วก็มีปรเมศวร์ อัจฉริยะอาหารเป็นพิษรวมถึงเควินดีดมลำเขาบอกว่าตอนนี้มีถอนไปแล้ว2คนคือปรเมศวร์กับเควินเจ้าฟองก็คือป่วยไม่น่าจะไหวส่วนเควินดิลมลำนี่ต้องเข้าใจเขานะครับก็คือคุณพ่อป่วยต้อง
กลับไปสวีเดนใช่ส่วนสุริยาสิงห์มุ้ยเนี่ยโค้ชย่องค่อนข้างห่วงเขามากกับอาการบาดเจ็บนะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะฟื้นตัวทันไหมโอ้ทีมชุดนี้เท่ากับว่ามีการฝึกซ้อมเพียงแค่ 4-5 วันใช่ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันจริงนะครับครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีคิวอุ่นเครื่องในวันพรุ่งนี้พบกับทีมชาติเนปาลนะครับในวันที่10สิงหาคมครับก็แมตช์นี้เนี่ยโค้ชจ้วงบอกเลยว่าจะใช้เป็นการลองทีมลองนักเตะผู้เล่นครับก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเกมแรกจะพบกาตาร์วันที่14สิงหาคมนะครับส่วนทัพช้างศึกของเราเนี่ยจะเดินทางไปอินโดนีเซียในวันที่12สิงหาคมก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะช่วงเช้าแล้วเดินทางไปใช่แต่ก็ต้องดูว่าการอุ่นเครื่องเนี่ยจะมีนักเตะเจ็บเพิ่มหรือเปล่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าเนปาลจะไล่เตะเราหรือเปล่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่แน่แต่ผมว่าโค้ชโจ้เนี่ยบอกมาเสมอไม่อยากให้นักเตะคนใดหรือคนไหนได้รับบาดเจ็บแล้วเพราะทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วนะครับก็น่าสนใจโค้ชโจ้พูดถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมส์หนนี้เขาบอกว่าตอบแบบง่ายๆขอ4แต้มในรอบแรกเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฟุตบอลเขาบอกว่ามันไม่ห่างกันเยอะมากแต่บอกว่าจะเอา9แต้มเลยเนี่ยมันดูโอเวอร์ไปแล้วอย่างที่บอกอย่างที่คุยกันโค้ชโจ้แน่นอนเป็นโค้ชที่พูดตรงแล้วก็แบบยอมรับในผลงานต่างๆนะครับเขาบอกทีมนี้ก็ถือว่าพร้อมประมาณนึงแล้วเดี๋ยวอุ่นเครื่องพวกนี้ก็จะได้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนมากขึ้นน่าจะเป็นตัวที่เอาลงแหละครับผมน่าสนใจนะครับร่วมพูดคุยถึงทีมชุดนี้กันให้กำลังใจกันพิมพ์กันเข้ามานะครับพูดคุยกันคุยกับอาจารย์ตีหน่อยมาคุยกับผมน้องต้องนะครับก็พูดคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอย่างเกมแรกที่ชนะทีมจากฮ่องกงเนี่ยเขาเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมกันใช่กับมีแฟนบอลแรกเนี่ยเขาปิดหมดแต่แฟนบอลเนี่ยต้องบอกว่าคืออยากเข้าไปดูอ่ะครับโค้ชโย่งก็เลยอ่ะเปิดให้ดูแต่สื่อมวลชนเนี่ยห้ามเข้าไปเก็บภาพอ้าวให้ดูได้ก็เป็นอุ่นเครื่องแบบปิดเกมวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับในเวลา 16:30 นก็คือ 16:30 นเนี่ยแหละก็แบบปิดห้ามคนเข้าเจอกาตาร์เกมแรกกาตาร์เนี่ยแน่นอนนะครับชุดนี้คือชุดที่เขาบ่มเพาะมาเพื่อจะไปลุยฟุตบอลโลกในปีที่เขาเป็นเจ้าภาพในบอลโลกครั้งหน้านะครับจะได้เห็นนักเตะที่เนี่ยทางกาตาร์เนี่ยบ่มเพาะขึ้นมาครับเขามีโครงการอย่าง Espire Academy ใช่ไหมใช่ครับบ่มเพาะขึ้นมาจะได้เห็นแล้วว่านักเตะชุดนี้ของกาตาร์เนี่ยมันมีดีขนาดไหนคือเมื่อก่อนเนี่ยกาตาร์เขาก็มีโอนสัญชาติมาหลายตัวนะครับผมใช่ก็ต้องดูว่าเนี่ยชุดเนี้ยเอเชียนเกมเนี่ยจะมีโอนสัญชาติมาจากพวกไนจีเรียบ้างหรือเปล่าที่บราซิลก็เยอะนะใช่ตัวใหญ่ๆคล่องๆก็บาเลนยังมีเลยใช่ก็คือพวกบอลอาหรับก็จะเป็นแนวทรงตะวันออกกลางอยู่ละครับแล้วก็จะมีที่เราเจอก็แน่ๆก็คือมีอุซเบกิสถานโอ้แน่นอนเป็นแชมป์เอเชียปีล่าสุดโอ้โหแล้วก็เพิ่งแต่งตั้งเอ็กเตอร์คูเปอร์นะครับเฮดโค้ชทีมชาติเอียิปต์ในชุดเอ็กเตอร์คูเปอร์ขออภัยเป็นชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่คุมทั้งซาร่าเอลเดนี่เขามาคุมทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงมาช่วยดูด้วยในอุซเบกิสถานชุดเอเชียนเกมครับต้องบอกว่าประสบการณ์เขาอะนะครับครับในเวทีลาลิก้าสเปนเนี่ยเพียบใช่คุมมาหลายทีมกันโชก็มาครับก็น่ากลัวนะถ้าได้ตัวเขาเนี่ยลงมาคุมข้างสนามเองผมเชื่อว่าโค้ชโย่งในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเจอกับกาตาร์หรืออุซเบกิสถานเนี่ยครับคืออย่างน้อยขอไม่แพ้ก่อนขอสักหนึ่งแต้มแล้วก็ไปเก็บบังคลาเทศเอาใช่ก็อย่างที่โค้ชโย่งตั้งเป้าไว้นะ4แต้มแต่โค้ชโย่งบอกว่าจะเอา3แต้มจากทีมไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวดูกันวันที่14สิงหาคมนะครับเกมแรกเจอกาตาร์ก็ให้กำลังใจกันเยอะทีมชุดนี้แน่นอนอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอนักเตะทุกคนได้ลงไปเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาใส่เต็มร้อยแน่นอนคือธงชาติมันอยู่ปักอกอ่ะใช่ไม่มีจะมาเยาะแยะแน่ๆคือสังเกตเลยถ้าเกิดนักเตะคนไหนโชว์ผลงานได้ดีในทั้ง4เกมทั้งเอเชียนเกมเนี่ยครับเขาจะต่อยอดไปเล่นในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องดูอย่าง4ปีที่แล้วดิชนะทิพย์สงกสินใช่ครับตอนนี้ไปอยู่คอนซาโดเรซัปโปโรใช่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็เป็นตัวหลักในทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับโอ้โหมันน่าสนใจตรงนี้แหละแล้วอย่างชุดเนี้ยเขาวางไว้ที่เจ้ายิมเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักในเกมกลางเลยนะเมื่อวานนี้เจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเนี่ยยิงมากยิงแฮตทริก
ใช่แล้วก็แต่ถึงทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวเนี่ยฟอร์มส่วนตัวเขาเล่นดีมากแล้วการยิงลูกโทษก็นิ่งมากใช่ใจเย็นสุขขุมมากครับผมก็คือเขาเหมือนว่าเขาข้ามการเป็นวัยรุ่นไปละใช่ในเมื่อก่อนเนี่ยยังมีอารมณ์ร้อนๆบ้างตอนนี้เหมือนเขาข้ามจุดนั้นไปละผมว่าเขาน่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญคนหนึ่งให้กับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่จะเจอกาตาร์เนี่ยอ่ะมีใครน่าจะตอนมองอีกชุดยู23ชุดนี้เจนลบไหมเจนลบจะเป็นกองหน้ากับตันทีมเหมือนใน4เกมเหมือนเดิมมีใครอีกอ่ะวรชิตครับแล้วก็มีในส่วนของนักเตะอย่างหลายๆคนน่ะใช่มีขวัญชัยสุขล้อมด้วยประตูจากพิธีประจวบก็ติดแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดไปลุยเอเชียนเกมในรอบสุดท้ายหรือเปล่าครับส่วนสุริยาสิงห์มุ้ยนี่ก็ คือคนสำคัญที่โค้ชโย่งห่วงโอ้โหแต่สุริยาสิงห์มุ้ยตอนนี้เนี่ยพูดกันตามตรงเลยสุริยาสิงห์มุ้ยเป็นรองกัปตันทีมต่อจากเจนลบแต่เขามีการบาดเจ็บอยู่เขาก็บอกว่าก็ถ้าเกิดหายก็ไหวอ่ะครับก็มีสิทธิ์ที่จะหายทันเหมือนกันส่วนตัวเขาคืออยากไปเล่นมากในเช่นเกมครั้งนี้สุริยาสิงห์มุ้ยเนี่ยถ้าติดทีมไปนะครั รบจะเป็นนักเตะเรียกได้ว่าเหลือคนเดียวจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้ว4ปีแล้วก็ติดไปแต่เขาไม่ค่อยได้ลงแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาสถานการณ์มาเจ็บแล้วลงได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นตัวหลักในครั้งนี้เลยใช่ก็จะช่วยเจ้ายิมได้อย่างดีเลยครับผมผมว่าส่วนตัวอาจจะฉีดยาชาลงนะโอ้ใช่อ่ะครับผมว่าเขาอยากเล่นแล้วเป็นแบ็คซ้ายที่นิ่งมากตอนนี้คือเป็นวัยรุ่นที่มีความนิ่งสูงเป็นตัวหลักของสิงห์เชียงรายไปเล่นFC Champions League แล้วดูเขาวิ่งขึ้นวิ่งลนฟิตมากใช่น่าสนใจนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่ามีหลายคอมเมนต์ขอบคุณมากครับเขาบอกว่าเห็นชื่อทีมอุ่นแล้วแต่ละทีมบอกตรงๆไม่ได้มาอุ่นด้วยเลยทำไมไม่เอาทีมแข็งๆมาก็ต้องบอกว่าเวลามันจำกัดแค่นี้นะก็เห็นใจทางโค้ชโย่งและทางสมาคมเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดลีกกว่าจะปิดใช่ไหมใช่แล้วก็เวลาเตรียมทีมก่อนไปเอเชียนเกมมันก็ค่อนข้างน้อยอ่ะก็อย่างที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือเมื่อวานเพิ่งเตะลีกเก็บลีกครับไปจบปุ๊บนักเตะก็ต้องรีบกลับเข้าแคมป์ละครับเวลาค่อนข้างน้อยเราก็ต้องให้อีกด้านหนึ่งของโค้ชโย่งด้วยนะครับโอ้โหก็ดูกันแต่ยังไงต้องเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติคุณน้ำตาบอกว่าคุณน้ำตาคือเลือดที่ไม่มีสีผมว่าจบเอเชียนเกมโดนไล่ออกใครโดนไล่ออกนั่นสิครับอ่ะพูดมาอีกสักหน่อยนะคุณน้ำตาต้องบอกว่าต้องดูกันอ่ะผมว่ายังไงซะก็ต้องเชียร์กันไม่แน่หรอกฟุตบอลในชุดอายุ21 22 23เนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่หนีกันมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะชนะกาตาร์ชนะอุซเบกิสถานมันก็มีบอลกลมๆฟุตบอลลูกกลมๆแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลโลกครั้งที่ผ่านมาก็เห็นกันได้ชัดแล้วก็ดูกันนะครับก็เนี่ยครับคุณอภินันท์ภารีบอกว่าทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่มน่าจะผ่านได้แต่ถ้าได้ที่3ของกลุ่มจะไปไขว้ที่อะไรเนี่ยไปไขว้สายญี่ปุ่นหรืออีกสายนึงหรือถ้าได้ที่2ของกลุ่มจะต้องเจอที่2ของกลุ่ม F คือขอให้ผ่านรอบแรกไปก่อนพอเข้ารอบต่อไปเนี่ยผมว่าฟุตบอลนี้เจอใครก็ได้คือเรามาเนี่ยมันไม่อะไรจะเสียอยู่แล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเรียกมาเนี่ยก็เป็นชุดพวก U19 U20 แล้วมีโคจิมิโยชิดาวเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรที่แฟนบอลไทยผมเชื่อว่าได้เห็นฝีเท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทางฝั่งซ้ายแล้วก็ผลงานดีก็มาชุดนี้ครับก็จะได้เห็นแล้วมันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นหรือจะเจอเกาหลีใต้เจอซองฮึงมินมันก็ได้ประสบการณ์โดยตรงนักเตะเราเลยครับเมื่อนักเตะอ่ะอย่างใครบ้างอ่ะชินภัทรลีอ๋ออ่ะกองหลังวรุฒนาเวศไปดวลกับซองฮึงมินถึงแม้จะดวลแล้วมันยังไงก็ตามแต่เขาได้ประสบการณ์เต็มๆแน่นอนได้เตะสักทีนะครับน่าสนใจนะครับคุณรัตนามลิวันบอกว่ายิ้มสุดยอดมากโอ้ใช่เมื่อวานนี้ผลงานดีจริงนะครับสำหรับวรชิตกันที่สีบำเพ็ญครับขยับไปดูในส่วนพอจาก U23 ไหมวันนี้ U16 นะครับU16 เนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมเอาผลมาฝากกันครับ U16 นะครับเอาชนะทางฝั่งเมียนมา1-0ครับทะลุรอบชิงในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จนะครับได้ประตูจากธานรินทร์ทุมเสนก็คือครึ่งแรกเนี่ยเราก็บุกเขาแหละครับแต่ก็ยิงไม่ได้แต่พอครึ่งหลังเป่าปิ๊ดมาเรายิงเลยเริ่มครึ่งหลังได้แป๊บเดียวเองนะครับก็ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผลการแข่งเดี๋ยวอัพให้ท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากสำหรับ U16 ชุดนี้ก็เขาโชว์ผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลU17 ศึกสีเศร้าที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มาโชว์ผลงานดีต่อเนื่องในชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็
ก็รอบแรกเนี่ยชนะ3เสมอ1เก็บได้10แต้มผ่านเข้ามาเจอกับเมียนมาเมียนมาแน่นอนช่วงหลังเขาพัฒนาทีมขึ้นมามีไปชิงแชมป์โลกแล้วและนักเตะเนี่ยกำลังดีเลยมีความฟิตความขยันแต่มาเจอกับทีมชาติไทยวันนี้แน่นอนอาศัยความจบสกอร์ที่ดีว่ะเอาชนะมาได้แล้วโค้ชดาร์ตเองก็ทำบอลได้ดีเขาพยายามเซตบอลเล่นบอลกับพื้นเนี่ยค่อนข้างเขี้ยวเวลาที่ผมไปดูการซ้อมของ U16 มานะครับเป็นไง U16 แล้วก็ผมว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของโค้ชดาร์ตด้วยในอาชีพการเป็นกุนซือนะเป็นระดับทีมชาติแล้วก็เป็นฟุตบอลที่ต้องบอกว่าในอาเซียนอ่ะมัน U16 เนี่ยมันไม่ห่างกันมากหรอกฟุตบอลอ่ะแต่สามารถทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าก็สอบผ่านในระดับหนึ่งส่วนการรอบชิงเนี่ยถ้าไปเจออินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยคุณเต๋ผมไม่ได้ห่วงว่าเราสู้เขาได้ไม่ได้นะห่วงอะไรห่วงผู้เล่นคนที่12โอ้โหแน่นอนอินโดนีเซียเนี่ยเจอกับทีมไหนเวลาเขาเล่นในบ้านเนี่ยในฟุตบอล U16 ชิงแชมป์อาเซียนนะครับครับมีแมตช์นึงทะลุไป 23,000 คนอ่ะฟุตบอล U16 นะครับถ้าเกิดปกติอ่ะมีไม่ต่ำกว่า 10,000 คนอ่ะ12,000 8,000 คนอะไรประมาณเนี้ยก็คือข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ยอมรับแล้วแหละว่าอาจจะขนาดมีเกมไม่ใช่เจอกับไทยเนี่ยแฟนบอลมาเลเองกับแฟนบอลอินโดก็มีปัญหากันจนกระทั่งเนี่ยรอบชิงเนี่ยเขาก็บอกว่าระดมทั้งตำรวจทั้งรปภ.เนี่ย 4-500 คนเลยแหละคือโหดมากต้องคุมอ่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอเขาจริงๆแล้วเราชนะเขาไปคว้าแชมป์ในบ้านเขากลับมาครับมันก็มีเหตุการณ์ในอดีตหลายเหตุการณ์นะที่สนามเสนายันเนี่ยฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นคือก็ต้องยอมรับผลการแพ้ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้จริงๆอ่ะเขาเพิ่งพ้นโทษแบนจาก FIFA มาด้วยก็คือทุกอย่างเนี่ยไปแข่งที่อินโดนีเซียอย่างเช่นเกมฟุตบอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน U16 ชิงแชมป์อาเซียนฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียบอลหญิงอีกคือไปแข่งขันที่อินโดนีเซียหมดเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับแฟนบอลอะไรนิดหน่อยอะไรมาผมว่าเดี๋ยวจะโดนซ้ำสองเอาใช่แต่ส่วนของเรานี่ก็อะไรต้องแก้ตัวแทน U19 ชาย U19 เนี่ยต้องบอกว่าไปได้อันดับ4มาผลงานไม่ดีแต่เนี่ยมีน้องๆเนี่ยอาจจะมากู้ชื่อก็ดูกันนะครับการไปเจอในรอบชิงเนี่ยแน่นอนมันอะไรเกิดขึ้นได้แต่ก็หวังว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์แล้วกันใช่ครับครับผมก็ติดตามเชียร์น้องๆกันได้นะครับต้องบอกว่ามีหลายคอมเมนต์นะครับนี่ผมชอบคุณกรณกิจสุขโขนะพี่เกะรังสิตของเราบอกว่าเขาบอกเล็กคูเนี่ย11นัดไร้พ่ายอ๋อแล้วตอนนี้ไปอยู่ดูแลเก๊กคูผลงานดีช่วงนี้เก๊กคูกระทักทายกันเข้ามานะครับไปดูควันหลงหลังเกมฟุตบอลลีกครับกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยไปดูกันที่หลังเกมคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เปิดช้างอารีนาครับเอาชนะทางฝั่งอุบลไป4-1เฮดโค้ชอย่างคัมเบะเขาว่าไงบ้างเมื่อวานนี้คัมเบะนะครับของทางนครราชสีมาเนี่ยนะครับคัมเบะเขาก็บอกว่าความรู้สึกในเกมเนี่ยมันแบบสุดเดือดแต่ถ้าพูดถึงทีมเจ้าบ้านเหตุการณ์ต่างๆมุมของตัวเองเขาบอกไม่ยุติธรรมแต่บอกว่าปิดท้ายในประโยชน์ส่งท้ายนะทำไมเจ้าบ้านต้องใช้ผู้ตัดสินคนเดิมทุกนัดที่ชูสุวรรณแต่ก็เป็นความเห็นหลังเกมที่ก็ออกมาพูดกันแต่เมื่อวานนี้ต้องบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าเฉียบคมมากในจังหวะจบสกอร์นะครับครับก็ถือว่าผ่านเข้ารอบไปส่วนอุบลก็ไปแก้ตัวใหม่ตอนนี้ก็กำลังทำทีมโชว์ผลงานดีนะในลีกผมว่าคัมเบะซูโกะเข้ามาอุบลเนี่ยทำให้อุบลแลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทรงบอลดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ถ้ามองในมุมบวกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยตกรอบไปละเอาไปโฟกัสในเกมลีกใช่ซึ่งมันไม่รู้แหละว่าตามทฤษฎีหรือตามปฏิบัติมันอาจจะยากแต่ถ้าเกิดสู้เก็บใช้ได้ทุกนัดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะในส่วนของอุบลยูเอ็มทีในซีซั่นหน้านี่เขาบอกว่าหลังจากที่คัมเบะเนี่ยออกอาการไม่พอใจทุบโต๊ะทิ้งอีกว่าไม่ว่าเราจะคุณภาพไม่เท่าเขาแต่ก็พยายามที่สุดแล้วอยากจะฝากทิ้งว่าผู้ตัดสินต้องเป็นคนเดิมตลอดเลยทุกครั้งที่เตะกับบุรีรัมย์ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องดูกันต่อนี้ไปทุบโต๊ะด้วยนะครับขยับไปดูอีกทีมดีกว่าทีมนี้ผมแอบเชียร์ลึกๆนะนครราชสีมามาได้ FC นะครับเมื่อวานนี้เขาเอาชนะ
ทีมอย่างแกนอันดามันและนองไปด้วยสกอร์3-1ทำให้พวกเขาเนี่ยทะลุรอบรองในศึกฟุตบอลลีกครับโคราชเนี่ยไม่ได้ผ่านรอบนี้มานานมากๆใช่แล้วพอผ่านมาในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าผลงานในลีกเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอันดับก็เริ่มติดลมบนใช่ไปอยู่ในท็อป10เป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นด้วยใช่แล้วก็แฟนโคราชช่วงหลังก็ผมอยากเห็นเขากลับมาพีคเหมือนเมื่อ30 ปีแล้วนะที่แฟนบอลระดับ 20,000-30,000 คนอ่ะเต็มสนามอ่ะแล้วผมเชื่อว่าการเข้ารอบรองลีกครับครั้งนี้มันช่วยเพิ่มกระแสแฟนบอลโคราชแน่นอนใช่ครับถึงแม้ในรอบรองเนี่ยจะเล่นที่สนามเป็นกลางแต่แฟนบอลโคราชพัดถิ่นเนี่ยอยู่กันเยอะใช่พูดถึงในกรุงเทพเนี่ยต้องมาดูแน่ๆครับทั้งอาจจะมาจากที่โคราชโดยตรงเองก็ดีแล้วก็มีการนัดรวมตัวจากแฟนบอลพัทถิ่นเองก็ดีผมว่าเยอะใช่แต่อยู่ที่ว่าจะประกบเจอใครด้วยคือถ้าเกิดตอนนี้เจอใครก็ได้หมดอ่ะผมว่าพอมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเจอบุรีรัมย์น้ำมันเลยโอ้โหเป็นดาร์บี้แมตช์อีสานใต้นะครับแล้วมีลอสโจสิกกุนซือของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างน่ารักด้วยอ้วนๆคนนี้นะโอ้เขาชนะในวันที่วันอะไรวันแมวโลกพอดีเลยเมื่อวานนี้ก็ฉายาสวัสดิ์แคทไงครับก็มีร้อยเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกเขาก็ชมชาเลวฟีกลี่หัวหอกมาเลเซียที่ประดมประตูแรกได้กับทีมด้วยก็คนนี้นี่ท่าทางเขาเหมือนว่าจะตั้งความหวังไว้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยหัวหอกมาเลเซียเนี่ยใช่ก็เพิ่งคว้าตัวมาในช่วงเลที่สองฟีกลี่เนี่ยเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติมาเลเซียชุดอายุไม่เกิน23 ปีแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ในช่วงหลังนะครับก็ผลงานดีแล้วก็ยิงประตูได้1ประตูในเกมที่ผ่านมาก็ดูกันแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้มันจะทำให้แฟนบอลโคราชกลับมาดูฟุตบอลใหญ่อีกครั้งนี่แกก็บอกอีกว่าไม่มีแรงกดดันอะไรเลยนะครับก็บอกว่าอยากเข้าไปรอบชิงเลยเพราะตอนนี้ผลงานเราดีละทั้งเกมลีกด้วยรายการนี้อยากเชิญชวนแฟนบอลโคราชเข้ามาเชียร์และทำอันดับให้ดีด้วยในบอลลีกนะครับคือตอนนี้ผมว่าแฟนบอลหลายๆคนก็อยากเห็นทีมที่เป็นหน้าใหม่เข้าไปชิงชนะเลิศบ้างตอนนี้มันน่าสนุกตรงที่ในส่วนของฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วก็ลีกครับเนี่ยได้รอบรองชนะเลิศหมดแล้วใช่ครับเอฟเอคัพก็มีใครบ้างอ่ะมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสิงห์เชียงรายไหมราชบุรีแล้วก็อีกทีมเป็นศรีสะเกษก็จะมีทีมหน้าใหม่เข้ามา 2-3 ทีมผมว่ามันน่าสนใจมากอ่ะขยับไปดู BG กันหน่อย BG เนี่ยเมื่อวานโอ้โหสนุกมากแล้วตอนนี้เนี่ยผลงานดีจัดๆเลยไม่แพ้ใครมาหลายเกมอีกทั้งผลงานในลีกก็เริ่มติดอมบนกองหน้าเนี่ยยิงเป็นกรอบเป็นกำเลยนะใช่ครับเกมรุกค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะ บาลาแล้วก็แอเรียลสองคนนี้โอ้หวังผลได้เสมอเวลาที่จังหวะสวนกลับแล้วผมว่านักเตะไทยเขาค่อนข้างดีกองหน้าเขาเก่าอะพวกสุรชาติสาลีพิมชาติฉิมทะเลใช่มันค่อนข้างจะเก่าแล้วก็เห็นได้ชัดในช่วงต่อเวลาพิเศษอะคือชลบุรีเป็นรองเรื่องความเก่าอะเขาต่อเวลาแล้วเป็น BG ที่มีความเด็ดขาดและความเฉียบคมมากกว่าก็ชนะไปนะครับโค้ชจุนตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาอยากจะโฟกัสฟุตบอลลีกครับเพื่ออยากจะมีโอกาสคว้าแชมป์มาผมว่าใช่เขามีนะผมว่ามีได้สูงเลยทีเดียวเพราะว่าอันดับในลีกก็ดีวันดีคืนใช่ฟอร์มก็ดีวันดีคืนอย่างที่โค้ชจุนเนี่ยก็บอกไว้วันนั้นเขาบอกว่าเนี่ยลีกไม่น่าเบรกเลยเนี่ยครับผมของกำลังขึ้นเลยคือกำลังมาครับคือตอนนี้คือพักเบรกไปไม่รู้ว่าจะรักษาฟอร์มกันเล่นได้ดีขนาดนี้หรือไม่แต่ตอนนี้ฟอร์มกำลังมาแต่ก็พักเบรกไปแน่นอนมันเป็นโปรแกรมที่เขาวางเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับก็ผมว่าพีจีตอนนี้ลงตัวทุกอย่างนักเตะไม่มีใครบาดเจ็บธนบุญเกษารัตน์ที่ซื้อมาก็กลับมาเล่นได้ตามปกติแล้วก็นักเตะที่เสริมมาในเลข2เนี่ยมันดีหมดเลยใช่ก็เลยติดลมบนเลยช่วงนี้โตติกองกลางสเปนก็กลับมาเล่นดีใช่ก็เล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วยครับผมนี่มีคุณดีต่อใจใครก็ชอบเขาบอกว่าทำไมไม่พูดถึงเชียงรายเชียงรายผมพูดถึงต้องบอกว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากในฤดูกาลนี้ถึงแม้จะมีการปล่อยตัวหลักแต่ผมชื่นชมอเล็กซานเดอร์กามานะตอนนี้เท่ากับว่าเขาพาทีมเข้ารอบรองฟุตบอลถ้วย2รายการแล้วนะไม่ธรรมดานะใช่ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี่จะเข็น Air Force ได้ 1-0 แต่ก็อย่าลืมว่า Air Force เนี่ยเขากำลังขึ้นไม่แพ้ใครมา 4-5 เกมติดดีวันดีคืนมาไม่ใช่ว่าทีมที่มองว่าเราเห็นว่า Air Force อยู่ในอันดับบ้วยของตารางแต่จริงๆแล้วฟอร์มระยะหลังเนี่ยของ Air Force นี่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับใช่ มันก็เลยออกจะเฉือนไปหน่อยผมว่าเลข2เสริมถูกจุดด้วยได้วิลเลียมเอลิเก้กับบิล
โรซิม่ามาสองคนนี้เล่นเข้าขากันมันดีกว่าในช่วงเล็กแรกนะครับที่มีทั้งเคตันกับไบลัมมันเป็นอะไรแบบบราซิลกับอีกหนึ่งเป็นยุโรปอ่ะมันเล่นกันเลยไม่ค่อยเข้าขากันแต่พอได้บราซิลที่แบบเซนบอลถึงกันมาเล่นด้วยกันนะวิลเลียมเอลิเก้เลี้ยงริมเส้นบิลโรซิม่าคอยเข้าชาร์จทุกอย่างจบแล้วประกอบกับนักเตะของเชียงรายทั้งศิวกรเตตระกูลพิธีวัฒน์สุขิตธรรมกุลกำลังโชว์ผลงานดีกองกลางเขาดีด้วยใช่ก็ผมว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์ใดแชมป์หนึ่งในปีนี้สำหรับสิงห์เชียงรายครับครับผมอ่ะก็พูดถึงกันมานี่เขาถามว่าคุณกฤษณะนะจ๊ะบอกว่าเสียดายอานนท์ไม่ติดอยู่23ครับอ๋อก็โค้ชโย่งบอกไปแล้วว่าในช่วงที่ส่งรายชื่อไปตอนนั้นเนี่ยอานนท์ก็เหมือนว่าฟอร์มยังไม่พีคเหมือนตอนนี้โอ้โหแล้วเขาส่งรายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงครับแล้วก็ตำแหน่งตัวลุกโค้ชโย่งบอกว่าตำแหน่งอานนท์เนี่ยมีเยอะแล้วก็มีใครมาชัยวัฒน์บุรานครับแล้วก็อีกหลายๆคนแต่อานนท์ก็ค่อนข้างเสียดายนะส่วนตัวตอนนี้กำลังพีคแล้วกำลังจี๊ดจ๊าดเหลือเกินครับแต่ก็ดูกันครับคือก็เป็นอีกนักเตะที่น่าจับตามองสำหรับอานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับทาง BG ก็บอกว่าจะหยุดให้นักเตะพัก4วันนะครับซ้อมอีกทีในวันจันทร์ที่13เนี่ยแหละแล้วมีไปเก็บตัวด้วยที่รีสอร์ทที่ขอนแก่นนะครับ Witching Tree Resort ระหว่างวันที่20ถึง25สิงหานี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเกม Toyota Thai League แล้วบุกไปเยือนของแข็งด้วยกลับมาเยอะเลยแบงคอกโอ้โหก็สนุกอ่ะครับตอนนี้ BG เขากลับมาเป็นทีมเดิมและที่มีขุมกำลังแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ติดตามกันอ่ะมีคอมเมนต์มาเขาบอกว่าคุณออสออสไว้อะไรให้กับไทยลีกคนน้อยก็ช่วงนี้นะผมว่ามันด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะในส่วนของปัญหาต่างๆเลยอ่ะครับบอลมันเตะทีด้วยใช่ก็คือผมสังเกตไปเจลีกมานะผมอ่ะครับวันกลางสัปดาห์ของพวกเขาคนก็ไม่ได้เยอะเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์อย่างบอลถ้วยต่างๆเนี่ยก็มีประมาณหลัก 3-4 พันคนสำหรับเจลีกแต่ฟุตบอลลีกของเขาเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมันเป็นหลักหมื่นก็ต้องดูกันไปก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปแล้วช่วงนี้เนี่ยมันเข้าสู่หน้าฝนด้วยปัจจัยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อใช่ครับจะเข้าใจได้ใช่ครับแต่ก็บางเกมนี่ก็เยอะอยู่นะอย่างท่าเรือบุรีรัมย์อย่างเงี้ยที่เราเห็นแฟนบอลที่เข้าไปโอ้โหล้นสนามเลยครับผมก็ยังมีอยู่นะให้กำลังใจกันครับเมืองทองปีหน้าจะเสริมใครอีกครับเมืองทองต้องรอดูผมว่าอาจจะมีการเสริมนักเตะเข้ามาแล้วก็มีการดันดาวรุ่งที่ผลงานกำลังดีในช่วงนี้ครับก็จะได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องทั้งปรเมศวร์อัจวิไลครับพัชรพลอินทนีอาเฉินสังคานพรมสุภะที่กลับมาแบบว่าที่ซื้อมาในเลกที่2นะใช่อาจจะได้ยืนระยะยาวๆได้ใช่ครับครับผมน่าสนใจนะครับไปดูข่าวไทยลีกกันหน่อยราชนาวีวันนี้มีมาฝากกันหนึ่งข่าวครับเป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าตามที่เพจเนี่ยรีเฟอรีนเนี่ยเป็นเพจของผู้ตัดสินเนี่ยครับไทยแลนด์ได้เผยแพร่คลิปการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอย่างเนี่ยคุณทิชัยนวลจันทร์ซึ่งทำหน้าที่เกมไทยลีกเมื่อวันที่4ที่ราชนาวีเปิดบ้านเสมอกับชัยนาท 2-2 ที่มีเหตุการณ์หลายอย่างเลยก็ทางราชนาวีเนี่ยก็บอกว่าได้ยื่นให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินตรวจสอบครับทำการตรวจสอบการทำหน้าที่ของปาฟีฟ่ารายนี้และปาฟีฟ่าด้วยนะก็บอกว่าหลังจากที่ไม่ให้จุดโทษกับเจ้าถิ่นในนาที90เมื่อเอามาดูออตาล่าปีความเร็วสูงเนี่ยกระชากเข้าไปแล้วก็โดน กองหลังทีมเยือนเนี่ยสกัดแต่ดูเหมือนกับว่าเปารายเนี่ยน่าจะพ้นมณฑินไปเรียบร้อยละเนื่องจากทางเพจเนี่ยเพจลิฟลี่ไทยแลนด์ออกมาพูดจังหวะดังกล่าวแล้วมีคลิปประกอบด้วยนะนี่คลิปนี้ไงครับนี่ครับในจังหวะนี้ไงไม่ได้จุดโทษใช่ไหมแล้วทางเพจของ Referee Thailand ก็เอามาให้ดูแล้วก็บอกดูชัดๆกรรมการพลาดจริงหรือไม่ขณะที่พอหลังจบเกมที่เสมอชัยนาทเนี่ยมีข่าวออกมาว่าราชนาวีจะมีการพิจารณาอาจจะไม่เรียกได้ว่าอายุทีมใช่ไหมครับเขาบอกว่าทางฝั่งผู้บริหารของราชนาวีเนี่ยจะออกมาแถลงการอีกครั้งในวันหลังจากวันที่16สิงหาคมเรื่องเกี่ยวกับอะไรยุคสโมสรเลยเนี่ยผมว่าน่าจะออกมาทำความเข้าใจใหม่ใช่แต่อาจจะเป็นเชิงน้อยใจมากกว่าคือโดนบ่อยก็คือแบบว่าก็เป็นในส่วนของเกมในสนามอ่ะตอนนี้จบแล้วก็ต้องมา
ลุยกันต่อในช่วงที่เหลือก็คือทางบอร์ดของสโมสรก็บอกว่าจะมีแจ้งวันและเวลาให้สื่อมวลชนมาฟังเรื่องนี้อย่างแน่นอนใช่ก็น่าจะมีสื่อไปรอฟังเยอะนะว่าเอาไงโอ้ผมว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นเรื่องของราชนาวีไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหน่อยวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเปิดตัวนักเตะที่เป็นโควต้าอาเซียนที่จะใช้ในฤดูกาล2019เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมก็นักเตะคนนี้เป็นดีกรีทีมชาติกัมพูชาชุดปัจจุบันนะครับชื่อเจริญพลลดเป็นดาวรุ่งทีมชาติกัมพูชานะครับจากทีม Army FC เป็นทีมชื่อดังในลีกของกัมพูชาเลยครับต้องบอกว่าประเดิมทีมแรกเลยนะครับเสริมมาแต่ก็คือเตรียมใช้ในโควต้าในฤดูกาล2019นะครับดูจะมาแข่งกับอองทูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ต้องรอดูนะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นห้องเครื่องวัย21ปีนะครับดีกรีทีมชาติกัมพูชาชุดใหญ่มีไฮไลท์มาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับมีชื่อยิงประตูในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2016ใช่เบอร์16นี่ใช่ไหมตูมเดียวก็เคยเล่นทั้ง U16 ของกัมพูชา U19 กัมพูชาแล้วก็ U21 กัมพูชาก็น่าสนใจนะครับเป็นนักเตะสไตล์ห้องเครื่องแบบไดนาโมเลยครับวิ่งเนี่ยไม่มีหมดแล้วก็ดูกันนะครับบุรีรัมย์ก็มีการเสริมความแข็งแกร่งเป็นที่เรียบร้อยนี่คนนี้อ่ะครับเนี่ยดูหน่วยกล้ามเนื้อตัวดีด้วยนะเพิ่มเรื่องของกล้ามเนื้อหน่อยนะครับว่าก็น่าสนใจนะครับในการเสริมทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ดูภาพช้า2ครั้งทั้งการยิงฟรีคิกหรือนอกกรอบท่าทางเขาเป็นคนยิงไกลดีนะครับใช่ก็นักเตะบุรีรัมย์โคต้าอาเซียนในฤดูกาลนี้ฮาเวียร์ปาตินโยครับเมื่อวานก็ทำประตูได้นี่ยิงไกลดีมากนะเป็นนักเตะที่ยิงไกลดีเยอะมากๆใช่ครับแต่ละลูกเข้าข้อเหลือเกินอีกลูกแล้วเนี่ยเอาให้ดูกันไฮไลท์การยิงของเจริญพลลดครับครับผมไปดูในส่วนของการท่าเรือบ้างเห็นที่คนขอข่าวการท่าเรือมาก็มีมาฝากกันแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าแฟนบอลท่าเรือเสียดายหรือเปล่าครับเขาบอกว่าการท่าเรือเนี่ยเคยพลาดได้ตัวนักเตะอย่างจันวัฒนาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นแกเรตเบลแห่งกัมพูชาเพื่อนบ้านเราอีกคนนึงครับผมนี่คนนี้ไปเล่นในลีกมาเลเซียก่อนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่กัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยการท่าเรือนะครับเคยที่จะสนใจแต่ทว่าจันวัฒนาการเนี่ยกลับเลือกไปเล่นในลีกของมาเลเซียกับทีมปาหัง FA แทนทำให้การท่าเรือก็ต้องบอกว่าพลาดการได้ตัวนักเตะคนนี้ไปก็เลยไปเอาเทเลนปูฮิริมานะครับสำหรับจันวัฒนาการเนี่ยใครจำได้เขาเคยไปฝึกฝีเท้าแล้วก็ได้เล่นกับทีมฟูจิเอดะ MYFC นะครับในช่วงต้นปีก่อนจะไปลีกมาเลเซียสุดท้ายก็กลับมาเล่นที่กัมพูชาเพราะว่าเขาเล่นได้9นัดทำได้1แอสซิสต์แล้วกลับไปบ้านเกิดละอย่างทีมบึงเก็ตออกเสียงหน่อยนะครับก็น่าสนใจนะครับในส่วนของโควต้าอาเซียนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวออกมากันเยอะแล้วเกี่ยวกับนักเตะโควต้าอาเซียนที่จะเข้ามาในซีซั่น2019แต่นักเตะที่เล่นโควต้าอาเซียนในฤดูกาลนี้เนี่ยในฤดูกาลหน้าก็ยังคงสามารถถ้าเกิดเขามีสัญญาก็สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องใช่คือในปีหน้าเนี่ยมันจะมีกฎว่านักเตะที่มาเล่นเป็นนักเตะอาเซียนนะที่จะเล่นในไทยลีกเนี่ยคือต้องเคยผ่านการติดทีมชาติในแต่และชุดตั้งแต่ U19 เป็นต้นไปที่กฎของสมาคมฟุตบอลบอก4+1มั้ยคือแต่ถ้าเกิดในอาเซียนฤดูกาลนี้เนี่ยใครไม่เคยติดทีมชาติแต่มีสัญญาอะไรเนี่ยก็เล่นได้ต่อไปก็เป็นการอนุโลมก็ในข่าวก็บอกอีกว่าเนี่ยแม้ว่าจะพลาดการวัฒนาการแต่ท่าเรือเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าเทเลนปูฮิลิใช่ก็ปีกตัวจี๊ดชาววินโดเลยก็ผมว่าก็ยังไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นเยอะเท่าไหร่อ่ะได้ลงมาช่วงปลายเกมเท่านั้นก็ถ้าใครอยากรู้จักเนี่ยครับเทเลนปูฮิลิเนี่ยครับปีกความเร็วสูงอินโดเนี่ยของสโมสรบอร์เนียว FC เนี่ยเขาเคยมีคลิปนะครับใน YouTube เนี่ยโชว์สเต็ปให้โลกโซเชียลฮือฮาด้วยการกระชากบอลด้วยสปีดความเร็วสูงเข้าไปยิงประตูคือคนดูเยอะแล้วและการท่าเรือก็ไปคว้ามาแล้วพอช่วงแรกๆมาเนี่ยไปร้องเพลงตะตุงตวงเลยร้องเพลงกับเพลงนักเตะการท่าเรือก็ถือว่าดูกันแล้วก็น่าสนใจว่าการท่าเรือในซีซั่นหน้าจะรักษาเทเลนปูฮิลิไว้หรือจะเลิกปล่อยแล้วไปนักเตะคนอื่นมาแต่ผมว่าน่าจะเก็บไว้แล้วก็ไปดึงคนอื่นเพิ่มมามีโอกาสเหมือนกันนะใช่ครับครับผมคอมเมนต์เป็นไงบ้างครับ
ไปอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับก็คุณชัยลิทธิมนะครับเขาบอกว่าขอข่าวท่าเรือเจอประจวบหน่อยต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะเงียบๆเพราะไทยลีกมันพักตั้งเดือนนึงอ่ะใช่กลับมาแข่งขันอีกที5กันยาเลยใช่ก็วันที่5หรือ6นู่นน่ะนะครับก็ตอนนี้ก็ดูข่าวในส่วนของสโมสรไปเนี่ยทีมชาติไปก่อนครับครับผมอาจจะขอข่าวเรื่องการอาการบาดเจ็บน้องเตะหรือเปล่าครับผมมีคุณน้ำตาคือเลือดที่ไม่มีสีก็บอกว่าเมื่อไหร่จะหมดยุคไปสักทีกรรมการเอาใจทีมใหญ่แม่ก็ผมว่ามันมองได้หลายด้านครับอาจจะยังไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะในเรื่องของผู้สินเมืองไทยครับผมอันนี้คุณซุ้มซับสายมูลก่อก๋อยตลาดนะครับอันนี้ชื่อเท่นะชื่อเท่ครับผมก็มีเป็นคำถามเดียวจากที่แฟนรายการมาถามจากเมื่อวานเขาบอกว่าจะมีนักข่าวไปประจำเจลีกหรือเปล่าอยากดูไลฟ์สดมากๆไลฟ์สดนี่นี่เขาบอกว่าไลฟ์เขาอาจจะพิมพ์ผิดไลฟ์สดดูไลฟ์สดขออภัยครับมีมีเนี่ยเดี๋ยวมีคุณนุชไปใช่ไปอยู่น่าจะไปในช่วงต้นเดือนกันยายนใช่ไปแน่ๆก็บอกแล้วนะของเราไปน่าสนใจนะครับแล้วก็ชื่อหมูหมูคุณชื่อหมูหมูเขาบอกว่าโคราชจะได้เข้าชิงถ้วยลีกคัพหรือไม่ผมว่าโอกาสก็ค่อนข้างมีพอสมควรส่วนตัวผมนะผมว่าโคราชปีนี้เนี่ยในลีกเก็บชนะอีกสักสามแมตช์นอกนั้นสามารถบุกไปเสมอแบ่งแต้มได้นะแล้วมาโฟกัสในฟุตบอลลีกคัพเนี่ยฟุตบอลนัดเดียวเล่นสนามกลางเนี่ยมันมีโอกาสหมดแล้วตัวโคราชเขาก็มีดีอยู่นะใช่แล้วมีลอสโจสิตเนี่ยโอ้โหที่ช่วงต้นฤดูกาลแฟนบอลไปวิจารณ์เขาครับสุดท้ายเขาคือพระเอกนะตอนนี้ใช่เขาใช้ทรัพยากรของทีมโคราชเนี่ยผมดูรายชื่อนักเตะโคราชเนี่ยเมื่อไปเทียบกับโปลิเทโลไปเทียบกับสุพรรณครับไปเทียบกับราชนาวีอ่าผมว่านักเตะโคราชที่ชั้นเนี่ยเป็นรองด้วยซ้ำใช่โอ้แต่เขาทำทีมมาถึงขนาดนี้รับแน่นครับโตกับมีอัสซัมซาวเป็นทีเด็ดแล้วมีเนี่ยชาลิวฟิกรีครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเอกชัยฤทธิพันธ์ผมว่าลุ้นกันถ้าเกิดดูๆกันยาวๆเนี่ยก็ได้เตรียมทีมดีๆนะครับกลับมาหลังจากพักเบรกเอเชียนเกมโคราชผมเชื่อว่ายังคงรักษามาตรฐานได้ครับผมก็คุณสุริยันชมชิดนะครับบอกว่าตลาดมีโอกาสขึ้นไทยลีกไหมครับตราดเหรอตราดในสายตาผมนะถ้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมเจอทีมที่อยู่ในโซนลุ้นขึ้นชั้นด้วยกันประมาณ2ทีมถ้าเขาเก็บได้โอกาสก็สูงเพราะตอนนี้มันลุ้นกัน5ทีมนะครับสำหรับไทยลีก2มี PTT ระยองขอนแก่นนะขอนแก่นเชียงใหม่หนองบัวพิชยะใช่อีกทีมนึงก็เป็นตราดในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยห้ามพลาดกันเลยใช่เดี๋ยวในส่วนไทยลีก2มันตรงที่แต่ละทีมเนี่ยมันจะต้องเจอกันเองท็อปไฟท์เนี่ยมันเจอกันอย่างน้อยทีมนึงต้องเจอคู่แข่งที่เป็นท็อปไฟท์ด้วยกัน 1-2 ทีมอ่ะครับมันแตกกันได้และคะแนนเนี่ยอย่างขอนแก่นจ่าฝูงมี43แต้มเนี่ยแข่งมากกว่า PTT ระยองอยู่1นัดครับแล้วก็ทีมอื่นที่ไล่มาเนี่ย41แต้มเกมเดียวมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่น่าสนใจคุณสิงห์เชียร์ใครมั้ยเลื่อนชั้นมาอืมก็อยากแต่ก็ลุ้นๆ PTT ระยองอยู่นะชอบอยู่อ๋อชอบปีติระยองนะครับคุณไพบูลย์ปัญญาสิทธิ์ก็บอกว่าในไทยลีกแฟนบอลของแต่ละทีมจับกลุ่มเชียร์น้อยไปคือไปนั่งดูบอลแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปเกมต่อไปก็เลยเบื่อยิ่งวันไหนทีมแพ้กันให้เบื่อยิ่งขึ้นอ๋ออันนี้เป็นวงในนะแต่ผมไปเกมล่าสุด BG เจอสุโขทัยอ่ะแฟนบอลก็ 6,000 คนนะแล้วแฟนบอลสุโขทัยอ่ะโหเชียร์กันมันมากครับเป็นสุโขทัยพัดถิ่นอะไรพวกนี้ข้าวไฟพัดถิ่นโอ้เชียร์กันสนุกก็ต้องดูกันไปผมว่ามันเว้นระยะไปเดือนนึงเนี่ยกลับมาแฟนบอลน่าจะเยอะขึ้นนะมันคิดถึงอ่ะใช่อย่างเจลีกเนี่ยนัดหลังจากเปิดเลกมาแต่ละทีมเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามแทบทุกทีมหลังจากไปแพ็กเบรกบอลโลกอ่ะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าในเอเชียนเกมเนี่ยเราทำผลงานกลับมาดีไม่ว่าจะมันจะไปไม่ถึงไกลอะไรยังไงแต่ทุกคนทำผลงานออกมาดีผมว่าแฟนบอลก็ยังอยากกลับมาดูไทยลีกต่อใช่ครับผมมีคุณน้ำตาคนดูไทยลีกน้อยแก้ยังไงดีครับก็ต้องปรับกันต่อไปอ่ะผมว่าในฤดูกาลต่อๆไปถ้าเกิดเนี่ยอย่างฤดูกาล2019ใช่ไหมจะเหลือ16ทีมครับแล้วก็จะมีการนักเตะที่จากอาเซียนมาก็ดูกันผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเรื่องนี้ครับนี่แฟนบอล
น่าจะเป็นแฟนบอลอ่องถูแน่เลยครับครับใช้เป็นภาษาพม่าแล้วก็ชูนิ้วโป้งมาโอ้โหน่าจะใช่แล้วล่ะครับผมครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีคุณชาวกิจอินพุก็บอกสุพรรณบ้านผมหมายไว้ไหวไหมปีนี้โอ้โหสุพรรณเกิดอะไรขึ้นครับคือเป็นทีมที่เสมอเยอะที่สุดในไทยลีกปีนี้นะเสมอไป10กว่านัดอ่ะเสมอเยอะไปแล้วก็ไอ้ช่วงหลังเนี่ยผมว่าถามว่าจะตกชั้นหรือไม่เนี่ยผมว่าสุพรรณโอกาสรอดค่อนข้างสูงเหมือนกันมีโค้ชเบ๊ครับคือเขาเข้ามาปรับจูนทีมมันต้องใช้เวลาแน่นอนครับแล้วเกมล่าสุดมีแต้มกับเมืองทองก็ดีขึ้นนะใช่ที่ตามตีเสมอเมืองทองได้รูปเกมก็ดีขึ้นใช่ครับผมว่าเวลา1เดือนเนี้ยเดี๋ยวโค้ชเบ๊ได้ทำงานแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขามีนักเตะอย่างพวกเคตันซินวาโรมิโรคาบาวสุพันธ์ทองสงครับณัฐพงษ์สมณะพิติสิทธิวิชัยนักเตะคนนี้เก๋าพอที่จะเอาตัวรอดพาทีมรอดตกชั้นได้ป้อมบุปผาก็ยังไว้ใจได้อยู่ครับผมครับก็ลุ้นกันยาวๆครับสำหรับสุพรรณในสายตาตอนนี้คุณตีมองว่าใครโอกาสเสี่ยงสูงอ่ะที่เห็นหลักๆครับแอร์ฟอร์สแอร์ฟอร์สแน่นอนอยู่แล้วลานาวีอุบลยูเอ็มที3ทีมเนี้ยไปแน่นอนแต่โปลิเทโรผมห่วงเขานะเทโรแต่เพิ่งปลดล็อกชนะอุบลมาไงในรอบ9นัดครับผมก็เป็นค่อนข้างเป็นห่วงโปลิเทโรกับสุพรรณเนี่ยแหละเพราะ BG นี่ติดลมละสบายแล้วติดลมละแต่อยู่ที่ว่าพักเบรกเนี่ยกลับมาแล้วจะทรงเดิมหรือเปล่าครับผมครับก็ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยวาไรตี้วันนี้ก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันตอนนี้ก็เปิดให้แฟนฟุตบอลนะครับมาพูดคุยกันได้ในส่วนของฟุตบอลสัปดาห์นี้ลีกไทยเนี่ยยังมีทีสองลงแข่งขันใช่ก่อนจะพักเบรกเหมือนกันโอ้ก็น่าติดตามนะแล้วก็ไปลุ้นเอเชียนเกมกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเต็มเลยแมตช์แรกนะครับวันที่14สิงหาคมพบกาตาร์ผมว่าถ้ามีแต้มหรือสามารถชนะได้แฟนบอลไทยจะเริ่มแบบกระแสกันมาดีครับเพราะตอนนี้แฟนบอลวิจารณ์เยอะมากครับแล้วคือจากที่เราดูเกมไทยลีกนะแยกกันเชียร์แต่ละทีมตอนนี้เรามาโฟกัสรวมใจส่งไปที่ทีมชาติไทยทีมเดียวละนี่มีคนขอข่าวนี้มาเดี๋ยวผมพูดให้ฟังครับขอข่าว Honda นะครับที่มีทีมใหญ่บางทีมติดต่อไปเคซุเกะ Honda เหรอครับเคซุเกะ Honda เนี่ยมีหลายทีมในเจลีกสนใจดึงตัวเขากลับไปเขาเนี่ยไปฝึกซ้อมแล้วไปฝึกซ้อมกับทีมระดับ J2 นะครับแต่ Honda เนี่ยเขาเหมือนเขายังไม่อยากกลับบ้านเขาอยากจะไปค้าแข่งที่อื่นก่อนแล้วก็เปิดตัวกับเมลเบิร์นวิกตอรี่ในลีกออสเตรเลียคือเขายังไม่อยากกลับญี่ปุ่นในตอนนี้คือส่วนตัวฮอนด้าเนี่ยเขายังหวังไปเล่นเอเชียนเกมนะแต่ไม่ได้ไปแล้วไงครับเอ้ยไม่ใช่เอเชียนเกมไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในปี2022ป่ะใช่ใช่ใช่2020ดิที่บอลโลกไม่ใช่โอลิมปิกเกมปี2020ที่กรุงโตเกียวครับเคซุเกะฮอนดะเขาก็อยากมีชื่อติดทีมไปเล่นเหมือนกันน่าสนใจไหมเขาก็ยังยืนระยะได้อยู่นะครับผมยังเล่นได้อยู่สำหรับเคซุเกะฮอนดะนะครับทำไมไม่มาไทยลีกนะโอ้โหยากนักเตะอย่างเคซุเกะฮอนดะเขายังเล่นบอลโลกอยู่เลยจันติแล้วก็เขาถ้าเกิดกลับเนี่ยผมว่ากลับไปเจลีกอย่างฮอนดะไปเล่นทีมใหญ่ได้สบายเก่งโกนากามูระของคาวาซากิฟอนเตเล่อายุโอ้โห30ปลายๆอ่ะยังเล่นสบายเลยก็ถือว่าดูกันต่อไปนะครับปีหน้าเมืองทองจะเสริมโควต้าอาเซียนใหม่ครับก็ต้องรอดูกันเมืองทองผมว่าอาจจะมีเดี๋ยวเขาไปอาเซียนทัวร์ที่ลาวนะประเทศลาวในวันที่31สิงหาคมเครื่องหนึ่งนัดด้วยเผื่อได้ใครมานะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปเครื่องกับทีมชาติลาวอาจจะเห็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีในวันนั้นอาจจะได้มาเล่นให้กับเมืองทองก็เป็นไปได้แต่ต้องรอดูอีกทีครับนักเตะลาวที่มาเล่นในบ้านเราดังๆเมื่อก่อนนะลำนาวสิงโตสุขพรวงเชียงคำครับคำแพงสายวุฒิครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็มีเกษดาสุขสวัสดิ์ครับโอ้โหแต่ละคนมายังฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะก็ดูกันแต่คราวนี้มันเปิดให้โควต้าอาเซียนเยอะไงโอกาสมาค้าแข่งก็มีสูงก็มีนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับครับขอข่าวเก็กคูด้วยครับเมื่อเก็กคูเนี่ยเมื่อกี้ผู้จัดการทีมก็เพิ่งมาคุยกับเราไปครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาบอกแรงความหวังของเขาเขาบอกว่าไลฟ์ไพ่11เกมติดอ่ะสำหรับเก็กคูลูกจับฟ้านะครับครับ
ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับครับคุณชัยฤทธิ์เต็มบอกขอข่าวสิงโตแดง T4 จะรอดไหมครับโอ้โหรอดไหมไม่ตามเลยจริงๆขออภัยจริงที่ข้อมูลก็พูดยากเหมือนกันนะครับสถานการณ์ใน T4 ใช่ก็มันหลายโซนอ่ะโอ้โหมันเยอะมากครับตามดูตามเชียร์กันนะฟุตบอลไทยแล้วบอกว่ายังมีให้ดูกันถึงนู่นอ่ะปีหน้าโอ้ยาวๆเลยครับพอจบเอเชียนเกมมีบอลลีกในช่วงท้ายจบบอลลีกเป็น AFF Suzuki Cup ครับจากนั้นไปต่อเอเชียนคัพโอ้โหแล้วกลางปีมีบอลโลกหญิงที่ไทยเราผ่านเข้าไปอีกไปที่รอบเราไปนี่ครั้งที่2แล้วด้วยนะใช่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ดูกันแล้วก็ในส่วนของวันนี้ก็ลุ้นกันสำหรับฟุตบอลนอกเนี่ยก็มีตลาดนักเตะศึกพรีเมียร์ลีกตัว 5:00 นปิดในส่วนของขาเข้านะครับแต่ขาออกเนี่ยยังไม่ปิดคือขาออกเนี่ยถ้าเกิดทีมไหนจะขายขายได้มันจะมีบิ๊กดีลอาจจะช็อกหลายๆคนอยู่เหมือนกันมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเมื่อกี้ได้ข่าวแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่แน่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพอพักบาจะไปจริงหรือเปล่ากับบาร์ซ่าเนี่ยคือจะลำล่ำอยู่นะตลาดยุโรปเนี่ยมันปิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมไงครับก็ดูกันนะครับผมได้ข่าวว่าทีมใหญ่ไม่สู้ค่าตัวฮอนด้าเรียกเลยไปเมลเบิร์นต้องบอกว่าฮอนด้าเนี่ยแน่นอนค่าตัวค่อนข้างสูงครับแล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านด้วยก็คือเขาผ่านระดับการโชว์มาแล้วครับผมคือเก๋อย่างไปเล่นกับเอซีมิลานเงี้ยโอ้ใช่เขาเป็นเกรดคือเกรด A ของญี่ปุ่นมาแล้วด้วยครับผมฟุตบอลโลกประสบการณ์มากมายฟรีคิกก็แม่นใช่คือนักเตะอย่างเคซุเกะฮอนดาเขาสามารถเลือกได้อยู่แล้วครับครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับเวลาของฟุตบอลไทยวาไรตี้ก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมแล้วก็อาจารย์ตีเนี่ยต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับพบกันใหม่ก่อนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ